ครับผมมานพินกับฟิลไทยเดอะบ็อกซ์ปัตต์ดอทคอมนะครับตรงนี้เป็นศูนย์ในการอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวที่ยอดเขาพนเนินทุ่งนะครับที่กิโลเมตร30นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้านะครับเช้าตู่ตรงจุดนี้จะมีลานกางเต็นท์นะครับแล้วก็มีมุมกาแฟครับตรงนี้เป็นข้าวแกงร้านอาหารนะครับแล้วก็ติดต่อบริการต่างๆห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นดูกันที่นะครับตรงจุดลานกลางเด่นกลางการเต็นท์นะครับของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ยอดเขาเป็นเนินทุ่งนะครับก็จะเดินขึ้นไปจากตรงนี้นิดเดียวนะครับนะฮะประมาณสัก20เมตรเช้านี้หมอกกำลังงามนะครับสดใสหมอกฟุ้งไปหมดเลยนี่ครับด้านนู้นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับเห็นยอดนู้นไม่ใช่พระจันทร์แต่ว่าเป็นพระอาทิตย์นี่เราเหยียบอยู่บนหมอกหมอกกำลังปลิวมาตามลมนะครับอ๋อเริ่มมีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์แล้วนะครับนี่เป็นคณะแรกของปีนี้นะครับเพราะว่าของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจะปิด3เดือนนะฮะสิงหากันยาตุลาแล้วมาเปิดวันที่1พฤศจิกายนครับด้านนู้นมีไฟโซล่าเซลล์ด้วยบรรยากาศที่ลานกลางเต็นท์นะครับเป็นจุดกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ยอดเขาพนเนินทุ่งครับก็พระอาทิตย์กำลังขึ้นด้านนู้นนะครับแต่ว่าเป็นแสงสว่างเรืองอยู่กลางดงหมอกครับด้านนู้นก็มีนักท่องเที่ยวนะครับกำลังกางเต็นท์กันอยู่ครับโอ้